ันทุกจ่ายค่าเต็นท์ยังพี่เออเขาไม่เอาครับสถานะฝุ่นกระจายครับนี่แหละพี่เหรอตามอยู่ไหนเจ็บนอนไหนครับนอนนี้ค่ะพี่เลยโด่งเลยพี่
ăn còn lại bạn. ก็คือเอาน้ำเทใส่เฉยเทใส่กล้วยนี่เฉยๆหรอคะมีเกี๊ยวด้วยอันเดียวมั้ยจะบอกว่าเอาขอว่าเผื่อหน่อยเอาจากเกี๊ยวชอบเกี๊ยวไหมครับไม่ครับได้รอยร่างกายลูกเนี่ยเนี่ยมุนลุ่มเหรอนี่สองงอยไงบกข้างบนเลยปลาปองพวกมันไอ้ตาใหญ่เสือไทยเสือไทยอันนี้ตุ้มตะกี้เราเห็นแผลกำลังโอ้ดีเกิดแรกครับเสร็จน้ำฮอนแล้วกันยังใส่เยอะไปก็บ้านนี้ตายนั่งล้อมวงหน่อยเออนั่นแหละแล้วแป้งกำลังเก็บเนื้อตอนนั่นแหละแป้งเราเออนั่นแหละนี่ภาพถ่ายเราไม่งงนี่บ้านเราอ่ะใช่ไหมบ้านเราอยู่นี่มีไม้ทาบจะดีมากเลยหมายเลขแป้งหมายเลขแป้งต้องดูดูหมายเลขแป้งตัวแฮครับตัวแฮก็คือตัวนี้ถูกไหมครับผมตัวแฮคือแล้วก็209ของใครอันไหนคนเดียวกันไหมใช่ไหมแต่ละคนไม่ใช่หรือว่าติดกันเราอ่ะถูกไหมจะได้อีกฝากหนึ่งครับแต่ในฐานข้อมูลนี่คือของอบต.พิภพอยู่ตรงนี้ถูกไหมเพราะเขาดูไม่ออกแต่ถ้าผมถามว่าแปลงข้างๆเป็นใครเขาตอบจุดนี้เหมือนว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เนาะที่ไม่สำเร็จตรงนี้ครับท่องเที่ยวมาเนี่ยนอกจากได้บรรยากาศแล้วความพิเศษของมันอยู่ตรงไหนบ้างครับจริงจุดไฮไลท์ก็อยู่ที่ตรงหมอกนะพี่แล้วอีกอย่างหนึ่งจะเป็นแหล่งแบบเกษตรได้นะครับเกษตรเชิงท่องเที่ยวได้ครับครับนอกจากนักท่องเที่ยวก็ได้สัมผัสวิถีชีวิตแล้วก็เกษตรของชาวบ้านในพื้นที่ครับส่วนเห็นว่าค่าใช้จ่ายที่มาที่นี่ก็เข้าหมู่บ้านด้วยมันเข้าหมู่บ้านเลยครับ คิดยังไงบ้างครับคิดเป็นหัวนะครับหัวละร้อยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เข้าหมู่บ้านเลยครับครับอยากให้แนะนำหน่อยตรงนี้ที่ไหนยังไงครับตรงนี้ใช่ไหมครับครับตรงนี้จะเป็นชื่อผมเลยนะครับพบปลาครับจุดตรงเนี้ยจุดที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยที่ไหนยังไงอยากเชิญท่องเที่ยวเข้ามาหน่อยตรงนี้ใช่ไหมครับคือบ้านกรอเซโลนะครับตั้งอยู่ตำบลแม่สัตว์แรกอำเภอสุขเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับครับผมก็เที่ยวเข้ามาก็อยากให้มาแวะเที่ยวชมนะครับก็จะได้ชมสัมผัสบรรยากาศอย่างที่เห็นข้างหลังนี้เนาะครับผมครับแนะนำหน่อยแนะนำด้านหลังหน่อยบรรยากาศข้างล่างเป็นหมู่บ้านอะไรครับข้างล่างจะเป็นหมู่บ้านปูทานนะครับคือจะเป็นยอมบ้านของกรอเซโลนะครับคือจะเป็นหมู่เดียวกันแต่ว่าจะเป็นยอมบ้านนะครับมาโดยเฉพาะครับเอาของครูมาได้หลังหนึ่งก็เอาของเพื่อนมาด้วยอีกสองหลัง